ี่กำลังจะเข้าเขตมารูแล้วพี่คุณผู้ชมทางลำบากมากนะคนที่ผูกคอตายจะทำมันแต่วิบากกรรมจะไม่ไปไหนจะทำอย่างนั้นซ้ำๆไหนจะเป็นเหมือนว่าเอาปูนมาทำเป็นบล็อกขึ้นมาใช่ไหมล่ะพี่ทีมงานคุณเนี่ยไม่รอกล้องเลยสวัสดีครับไปไหนครับเป็นโรงแรมม่านรูดร้างที่มีประวัติน่ากลัวพอสมควรนะครับแล้วก็เขาเล่าลือว่ามีการฆ่ากันตายทุกห้องแล้วก็วันนี้นะเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะเรียกว่าเขาเนี่ยเหมาะกับม่านรูดมากๆนะครับรู้เปล่าว่าพี่มาทำอะไรยังไงบ้างวันนี้รู้พี่กับผีนี่คือสนิทกันแล้วสนิทกันแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วเจอหน้าทักกันนะเจอหน้าก็ทักกันสวัสดีจ้าเฮ้ยพูดแล้วนะกูเริ่มไม่ไว้วางใจแล้วสนิทกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะใกล้ถึงแล้วพี่ก็ปู่ไอ้เงี้ยนัดกูเนี่ยทุ่มครึ่งกูมาเจอกันสักพักมาสองทุ่มแต่เจอหน้าโอ้ยพี่สวัสดีครับพี่สบายพี่ผมรออยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นตอนนี้เราถึงปั๊มน้ำมันแล้วนะที่นัดกับแขกรับเชิญไว้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณแท็กพลันยูนะคุณแท็กพลันยูเหมาะกับโลเคชั่นกันเยอะมากวันนี้นะเป็นโรงแรมม่านรูดนะครับผู้ตายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะฮะครับก็คงจะไม่กวนผมไม่กวนพี่แท็กแทนไม่พี่คือเขาชอบไงเขาบอกเขาบอกกันได้ว่าผมมีลูกมีเมียแล้วก็ได้เขาไม่ตามเขาคงไม่ยุ่งหรอกบ้างเขาบอกว่าตายหลายห้องแล้วการฆาตกรรมของพี่เนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยสักห้องหนึ่งแล้วมีหลายห้องมากๆครับใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วอีกกี่นาทีอีกสองนาทีครับอีกสองนาทีถึงนะฮะจอดแล้วครับคือพอถึงสถานที่เราจะต้องเงียบทุกครั้งเลยมีรถนะมีรถตอนนี้เราถึงสถานที่คือม่านรูดร้างแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นคือมีรถเก่าๆจอดอยู่คันหนึ่งใช่มีเลขด้วยไปดูทะเบียนก่อนดีกว่าไปดูทะเบียนอยากให้เห็นสภาพรถเก่ามากไปเข้าทางไหนด้านนี้ครับพี่มามาเข้ามาพี่กำลังจะเข้าเขตมารูแล้วพี่คุณผู้ชมทางลำบากมากเนี่ยมารูนะครับคือปกติเนี่ยผมจะบอกให้นะมารูดเนี่ยปกติจะเป็นเตียงนะฮะแต่ที่นี่จะเป็นเหมือนว่าเอาปูนมาทำเป็นบล็อกขึ้นมาใช่ไหมล่ะพี่ทีมงานคุณเนี่ยไม่รอกล้องเลยเนี่ยก็จุดตรงกลางนะครับห้องโถงก็จะเป็นจุดที่มีการยิงกันตายของผมนะครับเนื่องจากแย่งผู้หญิงกันเดี๋ยวเราจะไปดูตรงพื้นที่ที่เขายิงกันก่อนนะโอเคครับตรงนี้เลยครับแล้วก็จุดที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้เราจะพาไปห้องที่ผู้หญิงท่านหนึ่งถูกฆาตกรรมในห้องนั้นเลยแล้วก็มัดคอด้วยผ้านี่คือห้องที่เราจะพาเลขกันได้มาตรงนี้นะตรงนี้มีแล้ว2ศพแน่ๆของผมครับครับจะเป็นห้องที่3ด้านซ้ายนะครับห้องนี้เลยพี่เป็น wallpaper คนลุกอยู่ครับที่ทักเชิญครับลองมาดูมาครับแล้ววันนี้คือ wallpaper ห้องนี้จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่มันเป็นโทนสีที่ต่างจากห้องอื่นอันนี้ไม่มีรูเนี่ยเป็นซากชั้นในแบบพวกชั้นในเยอะแยะไปหมดเลยครับลูกใครมาเล่นพิเรนอะไรเราจะตั้งเครื่องเส้นห้องนี้ใช่จะขอป่วยที่ห้องนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราตั้งเครื่องเส้นวันที่นี่อากาศเย็นก่อนนะวันนี้เราจะขอเลขด้วยวิธีไหนบ้างก็ผมว่าทูบก็หอมแล้วก็ผมซื้อรีโพมาฝากพี่ด้วยครับรีโพอีกแล้วอ่ะใช่เพราะคราวที่แล้วพี่ให้เข้า3ตัวเต็มก็น่าจะเป็นเรื่องดีครับทุกงวดเต็มเลยเหรอใช่3 2 1แต่มันออก213ใช่ครับก่อนหน้านั้นเข้าโรงพยาบาล1406ไว้ออก06ก่อนนั้นอีกวันหนึ่งวันเกิด
เรียงมาเลยมีทุกงวดมีบริเวณชั้นสองที่ชั้นสองอีกเหรอที่บนแคร่ที่มีคนมาผูกคอตายข้างบนทำไมเขาถึงผูกคอตายผิดหวังเรื่องความรักครับเขาบอกว่าคนที่ผูกคอตายกระทำมันแต่วิบากกรรมจะไม่ไปไหนใช่ที่อยู่ทำนั้นน่ะจะทำอย่างนั้นซ้ำไม่ใช่เชือกนี้ยางไหนไหนไหนนี่อ่ะที่มีรอยสนิมเนี่ยนะรับรับชั้นที่สามครับหนึ่งสองสามนี่สามนี่ครับตรงนี้เลยจุดที่เขาบอกว่ามีการเอาศพมาทิ้งเยอะสุดก็คือตรงแม่น้ำเนี่ยครับคูน้ำเนี่ยครับคูบึงนี้นะแต่ออกมาแล้วคนลุกนะเออได้ฟิลนะโอเคเดี๋ยวเราไปจุดธูปข้างล่างดีกว่าซ้ายซ้ายพี่นี่ห้องนี้เอางี้พี่ เอางี้ลองปิดไฟมั้ยห้องมืดขนาดไหนเอาไหมเอาไหมอ่ะลองปิดไฟนะทุกคนนะอันนี้ขอลองปิดไฟแป๊บเดียวนะมืดป่ะมาครับโคตรมืดบอกให้เราไปกัน3คนนะมีพี่น็อตมีผมและมีตากล้องนึงนะคนอื่นเนี่ยถอยกันไปให้หมดทำไมเราไม่ไปอ่ะขอที่ไงพี่วันนี้เป็นคนมาดีถึงนี่นี่ถึงน้ำมาจบเลยไหมเราจะถึงขั้นตอนสำคัญถือเสียสองกล้องได้ไหมได้เดี๋ยวผมขอนี่มันไฮไลท์ของเราดิใช่ไฮไลท์วันนี้ขอเปิดได้ไหมน้อยได้ไฮไลท์ของเราเอาไปใช้นี่ครับนี่ช่วงไฮไลท์ของเราเลยใช่ไหมต้องไหว้ก่อนไหมต้องขอหน่อยโอ้ดูเลขดิเห็นไหมเลขโคตรสวยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเออลูกค้าบอกว่าไอ้พื้นผนังเนี่ยเหมือนเมนนะเหมือนลายลงศพเหมือนลายลงศพเขาเรียกลายเทพพนมเหมือนนะคือตอนนี้ใครที่กลัวใครที่น่ากลัวสุดรู้ไหมพี่เขากูมองไปตรงนี้มันมีประตูเลขตูดขวดเอายันเลขตูดขวดมีด้วยเหรอวะเดี๋ยวผมปิดให้พี่ดูสิมันหกเก้านะใช่ไหมคือวัน69เราต้องดูว่าที่โพขวดอื่นเนี่ยเลขตูดขวดมันมีอย่างนี้ไหมไม่แต่พี่ว่ามันต้องเหมือนกันทุกขวดว่ะเดี๋ยวพิสูจน์กันที่เดี๋ยวไปร้านค้าเดี๋ยวไปพิสูจน์นะเดี๋ยวแวะเลยโอเคเราลาเสร็จแล้วนะได้เลขแล้วอ่ะครับถ่ายเลขก่อนจะได้เก็บของแคปกันไว้นะครับอุ้ยใกล้เคียงนะก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับมั่นรูดร้างนะจังหวัดราชบุรีนะฮะครับก็ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แท็กขอบคุณมากครับพี่น้องที่มาสร้างสีสันวันนี้นะขอบคุณมากครับก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube นะฝากด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่อกี้นะฮะแฟนเพจเราบอกว่าให้ดูเลขตูดฝาลิโพด้วยผมก็เลยสงสัยว่าไอ้ตูดฝาลิโพเนี่ยเลขมันเหมือนกันทุกขวดไหมเดี๋ยวเราจะเข้าเซเว่นไปพี่ตูดว่าตูดฝาลิโพเหมือนกันไหมมาครับมาดูครับเฮ้ยไม่เหมือนกันว่ะคุณผู้ชมตูดฝาลิโพมีเลขไม่เหมือนกันท่านต้องสุ่มมาได้ไหมครับสุ่มแล้วนี่สุ่มแล้วเออเอาไว้ว่าหายข้องใจนะฮะตูดฝาลิโพเลขไม่เหมือนกันนะ